สวัสดีครับวันนี้บ้านไร่วังพยอมจะพาเพื่อนๆมาดูสวนทุเรียนนะครับเป็นทุเรียนอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีใช้เป็นพวกไทโคเดอร์มานะครับในการแก้ปัญหาเรื่องเชื้อราเพราะทุเรียนนี่เชื้อราจะรบกวนมากนะแต่สวนนี้จะเป็นสวนที่ยังไม่ให้ผลผลิตครับเพิ่งทำยังไม่นานนะครับประมาณเริ่มต้นมาประมาณ 3-4 ปีแต่ทุเรียนก็ทยอยปลูกอันนี้เป็นพันธุ์อะไรไม่แน่ใจนะฮะต้องรอถามเจ้าของสวนนะตอนนี้เจ้าของสวนไม่อยู่ก็ในสวนก็จะมีพืชอื่นแซมอยู่หลายอย่างเลยครับมีข่ามีใบเตยแล้วก็กล้วยนี่น่าจะเบาบางไปแล้วตอนนี้ก็เป็นในช่วงการตกแต่งกิ่งไม่ได้ตามที่ต้องการต้นนี้โตแล้วน่าจะใกล้อีกไม่นานก็น่าจะมีดอกให้เจ้าของได้ชื่นใจนะตรงนี้ก็เป็นผักเหลียงนะผักเหลียงยอดใช้แกงเหลียงหรือว่าผัดกับไข่หรือว่าต้มกะทิใส่กุ้งสดหรือกุ้งแห้งก็อร่อยเนี่ยแต่ตรงนี้ใบจะไม่ค่อยอ้วนเนี่ยนี้ใช้ได้เลยนี่เจอแล้วกล้วยหอมที่น่ารักเห็นไหมครับนี่น่ารักมากๆมี3หวีแล้วก็มีหวีตีนเต่า2ลูกกล้วยหอมทองบรรยากาศดีมีเนินเป็นเนินนะครับส่วนข้างล่างนู่นได้ยินเสียงเหมือนกับมีน้ำไหลด้วยนี่ครับต้นนี้ก็กำลังบังคับกิ่งนะให้แผ่ออกตามที่ต้องการจะได้มีผลผลิตที่ดีได้ยินเสียงสมาชิกหมาส่งเสียงดังลั่นแสดงว่าเจ้าของสวนกลับมาแล้วบ้านไร่วังพยอมขออนุญาตก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามบ้านไร่วังพยอมด้วยนะครับสวัสดีครับ